าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนหลุมลึกลับในห้องครัวขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับในวันนี้นะฮะเราจะลงไปทานข้าวกันนะฮะเพิ่งตื่นหิวข้าวนะฮะโอเคโอ้โหมืดแล้วเนี่ยโอ้ตื่นช้าเกินเราอ่ะเฮ้ย อะไรกันครับเนี่ยประตูอะไรเนี่ยเอ๊ะใครเป็นคนทำวะ หรือว่าเมียเป็นคนทำเนี่ยถามแม่ป่ะนะเฮ้ยเธอเป็นคนเอาประตูมาวางไว้ตรงนี้เหรอฮะเปล่าไม่ได้เอามาวางฮะไม่ได้มาวางแล้วใครเป็นคนทำเนี่ยฮะมีบันไดด้วยเธอทำห้องใต้ดินเหรออ่ะเปล่าไม่ได้ทำเลยนะห้องใต้ดินอ่ะไม่ได้ทำห้องใต้ดินแล้วใครถามบ้านเรามีห้องใต้ดินเนี่ยหรอไม่จำเป็นนะเนี่ยบ้านเราก็พื้นที่เหลือแล้วไม่จำเป็นต้องมีห้องใต้ดินเพิ่มไหมเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยสงสัยต้องลงไปดูละว่ามันคืออะไรห้องใต้ดินมันจะมีทำไมวะไม่จำเป็นมั้งโอ้ป้าไปดูก็ได้ว่าเป็นอะไรนั่นไงว่าแล้วตัวอะไรอ่ะโอ้ SCP ตูดดำเหรออู้เลือด 1,000 นึงกระจอกมาดิ SCP ตูดดำโอ้โหมันเอาเรื่องเว้ยเอ้ยอะไรเราเฮ้ยนายมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะเฮ้ยปกติมันต้องทำอมตะนี่หว่าแต่นี่น่าจะเป็นตัวปลอมนะครับ จีนแดงโอ้โหทำไปเล่นไปมันสวนเราได้อยู่เนี่ยไอตัวเนี้ยเอาเรื่องหมดเฮ้ยเย็ดเท่630 600 900ละ544 จะว่าไปแล้วตัวมันก็บามกันแน่เดี๋ยวเด็กจะตายละโอ้โหเฮ้ยมันสวนกลับได้โอ้มันสวนกลับได้ไหวตัวนี้มันเอาเรื่องเกินอะไรแล้ว200ละใกล้ตายละก็ไม่คิดว่ามันไม่คิดเหมือนกันว่า SCP ตัวแค่นี้เนี่ยจะมาอยู่อันดับที่กากที่สุดได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอมตะแล้วก็โหดร้ายมากเลยนะมันสามารถหักคอได้ในพริบตาแล้วก็เป็นอมตะอีกด้วยแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวปลอมนะครับเป็นจีนแดงนั่นเอง SCP จีนแดงนะฮะ ใกล้ตายแล้วตายเรียบร้อยแม่เดี๋ยวนี้มันชักจะหนักข้อขึ้นทุกครั้งแล้วนะครับตอนแรกก็เป็นห้องน้ำตอนนี้มาเป็นห้องครัวแล้วนะฮะอุ้ยนึกสภาพเขาถ้ามันปีนขึ้นมาแล้วฆ่าคนในครอบครัวผมเนี่ยโอ้โหมันคงเป็นอะไรที่แบบแย่มากเลยนะฮะโอเคโอ้โหดาบเกือบพังอ่ะเค้หลอดสีเหลืองแล้ววะเกือบพังอ้อฮ
โอเคครับผมไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้ผมพอละผมไปอาบน้ำกันก็เลยตื่นคือไม่ได้อาบน้ำมาแต่ตื่นมาก็นี่เลยฮะมีเรื่องก่อนเลยโอเคอาบน้ำจะว่าไปแล้วเราก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมในกระจกเดี๋ยวทำไมเงาในกระจกมันในนี่อ่ะดูดิเฮ้ยหลอนแล้วทำไมเงาในกระจกมันยืนอยู่ตรงหน้าซิงอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยเคโคตรหลอนเลยเอาไงก็โดนผีหลอกปะวะแม่งไปแล้วไปนอนแล้วโอ้โหคืนนี้ชักจะไม่ดีซะละอ่ะโอเคครับก็มาแค่นี้แหละสำหรับวันนี้คนกาก็ขอตัวนอนคุมโปงก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะฮะในวันนี้นะครับเราก็จะมาไปข้างล่างกันนะฮะเราจะไปข้างล่างนี้กันนะฮะไปเลยดีกว่าฮะเหมือนเดิมนะฮะไอ้พวกนี้มันยิ่งเขาเรียกว่าอะไรล้ำเส้นเข้ามาเรื่อยๆแหละก็ต้องจัดการมันให้สิ้นซากไหนดูดีว่าในวันนี้เราจะเจอตัวอะไรนะฮะตัวอะไรวะแคนดี้แมนเหรอผมขอนึกก่อนว่าแคนดี้แมนคือตัวอะไรแคนดี้แมนน่าจะเป็นหนังปะเป็นหนังที่มีผู้ชายโดนฆ่าตายนะครับโดนฆ่าตายน่าจะโดนพึ่งต่อยตายมั้งแล้วกลายเป็นวิญญาณอาฆาตป่ะไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันจะมีตะขอที่มือป่ะเอ้ยผมว่าน่าจะใช่นะครับสำหรับเจ้าแคนดี้แมนนะฮะที่ชื่อแคนดี้แมนน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผึ้งไงแบบน้ำผึ้งอะไรเงี้ยแบบแคนดี้แบบหวานๆอะไรอะไรอย่างงี้ป่ะผมไม่มั่นใจมันก็เลยได้ชื่อนี้หรือเปล่านะฮะป่ะลุยเลยดีกว่าแคนดี้แมนเหรอก็ให้น้องเข้ามาเลือด 2,000 เองเหรอวะเนี่ยโคตรน้อยเลยดูดิผมตีแป๊บๆก็จะตายแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเจ็ดพันสี่แล้วเว้ยแป๊บเดียวเองพันสี่แล้วพันสามแล้ววะสองละเฮ้ยปกติมันต้องมีตะขอในมือเนี่ยแต่ทำไมวันนี้มันไม่มีนะสงสัยใจนี่สงสัยจะเบื่อใช้ตะขอหรือเปล่าอยากใช้มือแทนอะไรอย่างเงี้ยป่ะนะไอ้หนุ่มเจ็ดร้อยร้อยละแต่ผมไม่รู้นะว่าทำไมตัวมันถึงมีทำไมช่วงกลางมันถึงแบบมีแต่โครงกระดูกผมไม่มั่นใจนะหรือว่าโดนพึ่งกัดวะไม่รู้หรือว่าโดนพึ่งตอมมันจะตอมได้ยังไงผมก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้ตรงซี่โครงมันจะซ่อนพึ่งใช่ไหมมันจะมีพึ่งแบบเยอะมากอะไรเงี้ยนั่นแหละโอ้ยมันก็สวนได้ทุกช็อตเลยเว้ยไอ้ตัวนี้ตายซะไอเวน200ละใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเหลือเท่าไหร่900เอ้ยไม่ใช่900 60 50 40โอเคตายแล้วฮะสำหรับเจ้าแคนดี้แมนนะฮะฆาตกรที่มาพร้อมกับผึ้งนับล้านตัวนะฮะซึ่งเป็นฆาตกรที่ก็น่ากลัวเอาเรื่องนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการเทเลพอร์ตได้เห็นในหนังแบบมันจะอยู่มันก็มาหาเราได้อะไรเงี้ยมันเป็นผีเว้ยมันไม่เชิงผีมันเหมือนปีศาจมากกว่าครับเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยโอเคครับผมคิดว่านะผมว่าได้พระเจ้าเลยครับผมว่าในห้องทำเป็นห้องใต้ดินได้เลยนะเว้ยผมว่าไม่ต้องให้พระเจ้าลื้อออกหรอกมาครับ
เอาไว้เงี้ยเอาไว้เป็นห้องใต้ดินก็ได้ฮะเผื่อแบบหีบในบ้านไม่พอเนี่ยก็เอามาใส่เพิ่มนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับในวันนี้นะฮะเราก็จะไปห้องครัวกันนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าห้องครัวเนี่ยไม่หลุมทุกบ้านเลยนะฮะเราก็จะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นความจริงหรือไม่นะฮะโอเคนี่ไงมีจริงด้วยนะฮะโอ้โหอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวเลยว่ะเฮ้ยเช็ดเคไหนดูดิว่ามีจริงเปล่าตัวอะไรแล้วเป็นตัวอะไรตัวอะไรอ่ะเดอะนั่นผีแม่ชีว่ะก็ให้น้องเข้ามาดิโอเคตายแล้วไหวปะโคตรไวเลยโอ้โหโคตรไวเลยโอเคนะครับผมคิดว่าผมจะไปอาสากำจัดอีกตัวแทนพระเจ้าแล้วผมคิดว่าจะให้พระเจ้าเนี่ยเป็นคนลบพวกนี้ทิ้งให้หมดนะฮะมันทำเป็นห้องใต้ดินไหมได้ไหมเหรอเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะมันก็ได้อ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการนี่ไงห้องใต้ดินเหรอเราอาจจะต้องการแบบอื่นก็ได้คือการที่เราจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันต้องสร้างตามใจตัวเราเองทำตามความต้องการของตัวเองไม่ใช่แบบนี้นะครับถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าถ้าจะเป็นห้องใต้ดินจริงๆเหรอเราก็ไม่ได้ต้องการแบบนี้นะฮะเราต้องการแบบใจต้องการนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพระเจ้าว่ามันจะมีหลุมอย่างที่ว่านไหมห้องน้ำมีปะขอดูห้องน้ำก่อนดิโอ้โหบั๊กมาแต่ไกลเลยโอเคห้องน้ำไม่มีงั้นเดี๋ยวไปดูห้องครัวห้องครัวน่าจะมีนะครับนี่ไงเจอแล้วเป็นหลุมแบบเดียวกันด้วยโอเคตัวอะไรครับเฮ้ยพีระมิดเฮดเหรอทำไมมันไม่มีหัวกรวยโอ้โหนี่มันพีระมิดเฮดหัวขาดได้โอเคจัดไปหนุ่มเจ็ดร้อยแล้ววะแป๊บเดียวเองโอเคตายแล้วฮะสำหรับเจ้าพีระมิดเฮดนะฮะโอเคที่เหลือก็เป็นหน้าที่พระเจ้าแล้วที่จะทำการลบล้างอะไรพวกนี้ออกไปนะครับโอเคกลับบ้านไปนึงโอเคเปิดปิดบ้านเขาด้วยเราต้องมีมารยาทนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะโอเคแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับบ้านสองคนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหสงสัยจะเพิ่งมาใหม่มันไม่ได้มาใหม่หรอกมันมาสักพักโอ้โหจะโอ้นานแล้วมั้งเนี่ยมันไม่ใหม่แล้วแหละเรียกได้ว่าสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวกลับบ้านมาหนึ่งเก็บคงเก็บของให้มันเรียบร้อยนะฮะชึบชึบชึบอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพระเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะและวันนี้นะครับผมเราก็อาจจะสบายขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยได้จัดการศัตรูทุกอย่างที่อยู่ในหลุมแล้วนะฮะ
ผมก็ทำได้แค่ลบมันออกไปนะฮะก็ดีแบ่งเบาภาระมาเรามาลบกันเลยดีกว่านะฮะไม่ใช่เฮ้ยแม่ไปขวางมันตัวเฉยเดินไม่ผ่านเลยอ่ะทุบก่อนลงมาชึบลบให้หมดเลยฮะอย่าให้เหลือใครอยากทำห้องใต้ดินก็จัดการกันเอาเองจัดการกันเอาเองเลยแบบอยากได้แบบไหนอยากได้กว้างหรือแคบแล้วเตะเลยฮะแต่นี้เหมือนมาสร้างมาให้อ่ะผมว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ถูกใจก็ได้นะฮะเอ้ยในห้องครัวนี่หว่านี่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 ทุบออกเลยทุบออกเลยในห้องครัวทึบอันนี้เอาเป็นบล็อกหญ้าแล้วกันทับเซต2นะฮะทับเซต2บ้านแฮกเกอร์บ้านแฮกเกอร์เอ้ยทุบๆเอาออกไปให้หมดเลยจุ๊บๆทับเซต7แป๊บนึงไม่ได้อันด่วนนี่โอเคทับเซต7มาหลังสุดท้ายเป็นของขนกากขนกากไอ้ทำไปแล้วนี่ว่าเดี๋ยวบ้านใครนะขนเทพปะเออขนเทพขนเทพต่อยประตูออกไปเลยฮะลงมาชึบขึ้นมาทับเซต57อ่ะโอเคครับก็หมดกันไปแล้วฮะสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้อ้าวเฮ้ยเอ้ามันเลยมาเหรอเออช่างมันโอเคฮะก็หมดกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวที่วุ่นวายในวันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่าคนเทพไม่ใช่สิพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะ